พามาดูรถจักรรุ่นโบราณ629ฮิตาชินะครับเป็นรุ่นฮิตาชิ629ตอนเด็กๆจะเห็นบ่อยนะตอนขับทำขบวนสุราษฎร์ทุ่งสงสมัยโอ้โห30กว่าปีที่แล้วเมื่อก่อนจะเป็นออกสีแดงๆส่วนตัวแล้วนะจะเรียกว่ารถหัวเทียนคือมันลักษณะคล้ายกับหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเด็กๆเนาะก็จินตนาการเลยไม่รู้กี่สิบปีแล้ว40-50ปียังแข็งแรงอยู่เลยนะช่วงล่างจะเป็นแหนบแล้วก็ล้อมีจำนวนทั้งหมด6คู่12ล้อ6คู่12ล้อนะเดี๋ยวขอส่องดูด้านล่างหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะครับมีอวัยวะต่างๆสุดยอดวิวัฒนาการมันเป็นด้านข้างรถอันนี้เราขึ้นมาด้านบนนะไม่เคยใกล้ชิดฮิตาชิรุ่นนี้ขนาดนี้เลยดีไซน์ของเขาค่อนข้างจะเป็นแบบเนี่ยว่าลงมาเหมือนยิ้มก็ได้เหมือนอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่จะคิดโคมไฟหน้าอันนี้ก็จะเป็นห้องขับแล้วก็ตัวขอพ่วงเนี่ยขอพ่วงก็อุปกรณ์ตัดต่อรถนะตัวคันโยกต่างๆก็เป็นโลโก้กับเลขตัวถังเหมือนเดิมนะไอ้เลขนัมเบอร์รถ629อันนี้จะเป็นรถพ.ห. 15044